วัสดีครับท่านผู้ชมครับพอดีผมได้สั่งตู้เปล่าลำโพง DIY 2ทางเบสแหลมเบส 6.5 นิ้วแล้วก็แหลม4นิ้วมาไว้ใช้งานนะฮะตู้ชุดนี้นะฮะราคาต่อใบนะครับรวมส่งแล้วตกใบละ203บาทนะฮะก็ถือว่าราคาไม่แพงและก็ตัวตู้นี่ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับก็ถือว่างานของเขาก็ทำมาได้ละเอียดดีพอสมควรผมสั่งมา2ตู้เลยนะฮะเพื่อที่จะมาทำสีแล้วก็ประกอบเป็นตู้ลำโพงเบสแหลม2ทางเพื่อที่จะไว้ท้ายทดสอบกับแอมคิวนะครับอุปกรณ์ที่มากับตู้ก็จะมีแถบต่อสายลำโพงนะครับผมว่าถือว่าคุ้มค่านะฮะสำหรับตู้ลำโพงเปล่าใบนี้นะครับแล้วต่อไปผมจะทาสีตู้นะฮะเพื่อที่จะป้องกันความชื้นกันน้ำนะครับพอดีมีสีทาตู้ลำโพงเหลือจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็เลยมาทาให้หมดเลยโอเคครับทำสีเสร็จแล้วนะฮะต่อไปมาดูลำโพงที่จะต่อกับตู้2ตู้นี้นะครับลำโพงที่สั่งมาก็จะเป็นลำโพงซับ 6.5 นิ้วนะฮะราคาก่อนสั่งก็จะอยู่ที่216บาทนะครับที่ร้านค้าระบุก็คือ New HK 6.5 นิ้ว4โอห์ม100วัตต์นะฮะแล้วก็ราคาใช้โค้ดส่วนลดแล้วนะฮะตกอยู่ที่ดอกละ100ไม่ถึง180เลยนะครับนี่นะฮะผมขึ้นให้ดูนะครับตัวโครงสร้างของลำโพงเนี่ยจะเป็นแบบโครงหล่อนะไม่ค่อยหนามากนะครับขอบโฟมแบบโดนัทใหญ่หนาแล้วก็นุ่มยืดหยุ่นได้ดีนะครับนี่นะฮะไว้คอยก็ลองกดดูแล้วก็ไม่มีเบียดอะไรนะฮะแต่ว่าตัวลำโพงก็มีตำหนิหน่อยนึงนะครับจากการขนส่งเพราะว่าเขาไม่ได้ส่งมาเป็นกล่องนะฮะก็หุ้มด้วยฟองน้ำกันกระแทกแล้วก็ใส่ถุงมาเฉยๆนะครับจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้คาดหวังมากกับลำโพงคู่นี้นะครับเพราะว่าเห็นว่าราคาค่อนข้างถูกนะครับก็อยากจะลองมาประกอบไปใช้งานราคาเบาๆดูนะครับเดี๋ยวผมจะทำการวัดไว้คอยของตัวลำโพงดูนะครับว่าจะมีค่าอิมแดนหรือว่าค่าโอห์มที่4โอห์มตามที่ระบุจากร้านค้าหรือเปล่านะครับพอดีเขาไม่ได้สกรีนที่ตัวตูดแม่เหล็กนะครับเขาวัดได้อยู่ประมาณ4โอห์มนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวมาดูอีกตัวหนึ่งครับก็ได้4โอห์มทั้ง2ตัวนะครับมาดูขนาดความหนาของตัวแม่เหล็กนะฮะจะอยู่ที่ประมาณ18มิล นะครับและเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวตูดแม่เหล็กนะครับอยู่ที่ประมาณ95มิล นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของดอกลำโพงนะครับด้านหน้าจะอยู่ที่ประมาณ 6.5 นิ้วนะครับจากขอบถึงขอบนะฮะและระยะความลึกของลำโพงนะครับจากหน้าลำโพงถึงตูดแม่เหล็กก็อยู่ที่ประมาณ3นิ้วนะครับต่อไปก็เตรียมอุปกรณ์ประกอบลำโพงนะครับก็มาอุดแถบก่อนนะฮะเดี๋ยวลมรั่วด้านหลังนะครับแล้วก็มาเติมตะกั่วตรงแถบนะครับเพื่อที่จะทำการต่อสายและอีกอย่างนะฮะก็จะทำการติดเทปโฟมฟองน้ำนะครับในตำแหน่งที่เราจะขันน็อตนะครับก็อาจจะช่วยในเรื่องของการยึดกันลมรั่วตู้นะครับนำสายลำโพงเบสแหลมมาขนานกันก่อนแล้วค่อยมาต่อในจุดแถบต่อลำโพงก่อนนะครับก่อนที่เราจะประกอบลงตู้นะฮะซึ่งเขาจะระบุอยู่แล้วนะครับขั้วบวกขั้วลบนะฮะเราก็แยกสีให้ดูชัดเจนนะครับต่อไปก็เตรียมลำโพงเสียงแหลมนะฮะลำโพงเสียงแหลมเนี่ยผมจะต่อคาปา 3.3 ไมโคร250โวลต์นะครับซึ่งเป็นคาปาเสียงแหลมนะฮะแล้วก็โมคาปาเสียงแหลมก็คือขนานคาปาชนิดฟิล์มนะครับ 0.1 ไมโคร 275 โวลต์ในขนานเข้าไปในตัวคาปาเสียงแหลมนะครับในจุดนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะฮะจะใส่เฉพาะเสียงแหลมตัวเดียวก็ได้นะครับแต่ผมว่าถ้าใส่ตัวนี้เข้าไปเนี่ยจะให้เสียงที่ใสซิปแล้วก็ฟุ้งฟิ้งหน่อยนะครับก็เลยต่อแบบนี้นะครับกับหลังจากที่เตรียมคาปาเสร็จแล้วนะฮะก็ทำการบัดกีต่อตำแหน่งขั้วบวกของคาปาเสียงแหลมนะครับตัวนี้จะเป็นแหลมจานบินนะฮะขนาด4นิ้วนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะฮะสำหรับการเตรียมลำโพงเสียงแหลมเพื่อจะประกอบนะครับสำหรับลำโพงซับนะครับก็จะติดเทปโฟมชีนกันลมรั่วทั้ง2ตัวนะครับและเสียงแหลมด้วยนะฮะก็ต้องติดด้วยนะครับเพื่อให้ง่ายในการต่อสายก็จะต้องเติมตะกั่วไว้ก่อนนะครับที่ขั้วลำโพงครับและนี่ก็คือสายที่เราเตรียมไว้แล้วนะฮะก็จะมี2เส้นนะครับขนานกันอยู่นะฮะก็จะมีสายยาวก็จะต่อไปหาลำโพงเสียงแหลมนะครับแล้วก็สายสั้นนะครับก็จะต่อไปหาลำโพงซับและนำแถบลำโพงที่เราต่อสายไว้แล้วนะครับประกอบลงไปในตัวตู้ลำโพงนะครับผมก็จะทำการเจาะก่อนแล้วค่อยยึดน็อตนะฮะทั้ง2ตัวเลยนะครับก็เตรียมให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาทำการประกอบลำโพงติดตั้งสีเรียบร้อยทั้ง2ตัวแล้วนะครับแถบต่อสายลำโพงขั้วบวกลบด้านหลังนะครับนี่ก็คือด้านหน้าของลำโพงนะครับก็จะนำลำโพงมาต่อกับสายที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับเริ่มต้นก็ต่อสายลำโพงเสียงแหลมนะครับสีน้ำตาลผมให้เป็นขั้วบวกนะครับสีดำก็เป็นขั้วลบต่อท่อหดให้เรียบร้อยแล้วค่อยทำการประกอบนะฮะนี่นะครับยิงน็อต3ตัวนะฮะต่อไปเป็นลำโพงซับนะครับทำการต่อสายลำโพงซับเบส
เขี้ยวใหญ่จะเป็นขั้วบวกนะครับแล้วก็เขี้ยวเล็กจะเป็นขั้วลบสายสีน้ำตาลผมให้เป็นขั้วบวกของสายลำโพงนะครับสายสีดำเป็นขั้วลบเจาะนำก่อนแล้วค่อยยิงน็อตตามนะครับตัวนี้จะใช้น็อตยึดอยู่4ตัวนะฮะแล้วก็จะใช้ไขควงมาขันเก็บให้แน่นอีกทีนึงนะครับแล้วค่อยทำการเป่าพวกฝุ่นของไม้อัดนะครับออกนะฮะทำการประกอบเสร็จไปแล้ว1ตู้นะครับต่อไปก็เหลืออีกตู้ข้างหนึ่งนะฮะก็ประกอบเหมือนกันนะครับผมไม่ได้ลงไว้ให้ดูนะฮะก็ไปดูตอนเสร็จไปเลยนะฮะทำการประกอบตู้ที่2เสร็จแล้วครับแล้วไปขั้นตอนสุดท้ายนะฮะก็คือการทดสอบฟังเสียงไปพร้อมกันนะครับก็คือแอมป์จิ๋วที่เราจะทดสอบลำโพงคู่นี้นะครับเป็นแอมป์จิ๋ว ZK1002T นะฮะ100วัตต์สเตอริโอนะครับแล้วก็ต่ออยู่กับแบตลิเธียมฟอสเฟต 4S นะครับแรงดันอยู่ที่ 12.8 ถึง 14.6 โวลต์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแอมป์จิ๋วที่ใช้ทดสอบทำการต่อสายลำโพงระหว่างตัวตู้ลำโพงกับแอมป์จิ๋วนะฮะเสร็จแล้วนะฮะสำหรับการ DIY ประกอบตู้ลำโพงเบสแรมนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยผมกะจะเอาลำโพงตู้นี้นะครับมาใช้เป็นลำโพงมิดไฮนะฮะก็คือกลางแหลมนะครับแต่ก็อยากจะลองทดสอบใส่ลำโพงซับเบสลองดูนะครับและผลลัพธ์น้ำเสียงก็เกินคาดนะฮะก็ถือว่าให้เบสท
ที่หนักหนาพอสมควรนะครับเพราะว่าราคาของอุปกรณ์แต่ละตัวเนี่ยค่อนข้างจะราคาถูกนะครับก็คือทั้งตู้แล้วก็ลำโพงนะครับและอุปกรณ์ในการประกอบทำตู้ลำโพงผมจะใส่ไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปนะฮะหวังว่าคลิปคงเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนนักดีวายที่อยากจะประกอบตู้ลำโพงไว้ใช้งานเองนะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับ Channel Jack DIY เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ